คาใจอีกหนึ่งคู่นะครับผมไปดูเลยครับรุ่งกิจหมอเบสกำลากับเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วครับคู่นี้กินช่าง131ปอนด์นะครับตกลงกันที่พิกัด129ปอนด์นะครับทางด้านเสือคิมนี่ขอขยับขึ้นมานะครับทางด้านรุ่งกิจนะครับไฟนี้นี่มาเก็บตัวอยู่ที่สิงห์มาวินนะครับเป็นนักชกระนองนะครับอายุ17ปีเท่านั้นนะครับย่าง18แล้วครับฟอร์มล่าสุดนี่ก็อย่างที่ได้บอกไปครับคาใจกันมาจากวิกแอร์ลุมพินีราชดำเนินนะครับวิกแอร์นะครับทางด้านรุ่งกิจนี่ก็แพ้มาครับส่วนเสือคิมนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับมาลดอยู่เยอะนิดนึงครับแต่ก็ผ่านได้ไม่มีปัญหานะครับหดไป 0.4 นะครับซ้อมอยู่ PK ครับเสือร้ายเมืองจันทร์นะครับก็มาจากจันทบุรีนั่นเองครับน้ำหนักปล่อยๆนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ารุ่งกิจเนี่ยไปปล่อย68กิโลกรัมครับต้องกดลงมาในเวท129นี่ต่ำๆเนี่ยครับต้องมี7กิโล7กิโลแล้วต่ำๆเนี่ยครับของเสือคิมนี่ไปปล่อย65เท่านั้นครับโอ้ยดูครับมาถึงยก3ไม่ต้องพูดพรรมทำเพลงครับกรรมการสนงพุ่มพานิชนะครับเป็นผู้ห้ามเวทีนี่ครับเข้าสไตล์ของรุ่งกิจเลยครับเข้าในได้ก็รัดไว้ก่อนครับเลยเปิดขึ้นมาเสือคิมต่อ10ต่อ9นะครับพยายามเดินครับเสือคิมรอช้าไม่ได้ครับรุ่งกิจวันนี้มาซ้ายแน่นแม่นเหลือเกินครับนี่ครับขวาได้เกี่ยวแล้วเทลงไปครับโอ้โหดูครับจังหวะอาศัยลูกแข็งแรงครับหัวซ้ายพยายามเดินลุยอยู่ครับเสือคิมต่อยซ้ายขวาครับจับในได้ตีรุ่งกิจพยายามงัดคืนครับขวางไปครับขวางไปเรื่อยครับเสือคิมก็ตีขวาเข้าไปครับรุ่งกิจแกเบียดเลยครับชนเลยครับไม่ถอยครับแม่อาศัยความใหญ่ครับบดเข้าไปครับวันนี้ได้ใหญ่ดูครับประกบกันไปแล้วครับเสือคิมพยายามดันสู้เลยครับมองแล้วว่าอยู่วงนอกนี่แข้งซ้ายน้องเขาร้ายครับต้องติดตัวครับตีขวาเข้าไปดึงออกมาครับพยายามเสียบรุ่งกิจต่อยซ้ายครับแม่เจอขวาคือยัดซ้ายเข้าไปอีกทีครับต่อยซ้ายหลุดไปครับแลกกันเลยครับอาวุธทีต่อทีปักศอกคืนด้วยครับรุ่งกิจนี่ครับหัวจ่อยางแม่ไปเสียหลักลงเองครับโอ้เหมือนขาอ่อนหรือเปล่าครับโอ้แล้วก็หมดยกที่3พอดีโอ้ดูครับก่อนยก3ไปเสียหลักขาอ่อนครับโอ้โหรุ่งกิจนี่ไหลไปเลยครับ5ช่วงตัวมาต่อยกที่4ครับมีอัดฉีดให้ทางเสือคิมครับก่อนชกนี่ก็มีแล้ว 108,000 ตอนระหว่างชกนี่เป็นรองนี่ก็มีเพิ่มมาอีกครับลุยเลยครับยกนี้รุ่งกิจรู้ครับรัดเลยครับเสือคิมมาอาวุธหนักแน่ๆครับยามต่อยมีศอกซ้ายครับเจอหมัดขวาเจอหมัดขวาต่อยซ้ายครับดีครับเจอแข้งอู้ชะงักครับมีชะงักครับเสือคิมโอ้แล้วล็อกไว้เลยครับลุงกิจยัดซ้ายเข้าไปเจอต่อยหมัดยังไม่โดนครับอันตรายครับปล่อยโอกาสให้เสือคิมได้ต่อยไม่ได้ครับนี่ครับลุงกิจก็รู้ครับไฟที่แล้วโดนมาแล้วครับต่อยซ้ายอู้ดูครับศอกซ้ายอีกทีครับลุงกิจแม่ออกซ้ายได้แม่นเหลือเกินครับวันนี้เอาเสือคิมบูเข้าไปครับติดตัวครับต้องถึงตัวครับแม่อย่าปล่อยให้ลุงกิจได้ตีอยู่ฝ่ายเดียวครับเสือคิมเดินต่อยซ้ายครับเข้าในล็อกไว้ครับลุงกิจเหยียบยัดซ้ายเข้าไปครับพยายามคล้องไว้ครับลุงกิจแกไม่ยอมปล่อยง่ายๆครับเหนียวเหลือเกินครับดูครับรัดไว้รวบกดแขนไว้เลยครับนี่ครับแม่กินเหลี่ยมไปเรื่อยครับไม่ยอมให้เสือคิมนี่ได้ออกอาวุธถนัดเลยครับนี่ครับหัวซ้ายเจอต่อยอีกแม่มีเบี้ยวครับเจอศอกอีกทีเสือคิมโอ้ยดูครับแม่มีต่อยหมัดคืนนี่ครับต่อยขวาไม่ยอมเหมือนกันครับเสือร้ายดูครับพยายามติดตัวครับดูครับลุงกิจรู้ครับจังหวะไหนจะต่อยนี่แกลวกไปเลยครับเสือคิมเริ่มออกอาการชักจะยั่วแล้วครับเอาเจอต่อยซ้ายขวาจับได้ครับต่อยหลบได้ครับโอ้ยดูครับถ้าโดนละปัญหาเลยครับนี่ครับอัปเปอร์คัตจับได้ครับต่อยขวาต่อยซ้าย
ลูกกิจไม่สนเลยครับโอ้เดินไปรับเข่าอีกเจอรับหมัดอีกต่อยขวาโอ้ลูกกิจต่อยคืนเตะคืนโอ้ตอนนี้แลกกันเลยครับอาวุธใครหนักกว่ากันครับนี่ครับต่อยขวาต่อยซ้ายคืนครับซ้ายอีกทีศอกมาโอ้ลูกกิจขวาไปขวาคืนซ้ายมาครับลูกเสือคิมโยนเข่าซ้ายโอ้เดือดเหลือเกินครับมาหนักเลยครับต่อยขวาโอ้มาแล้วครับหมัดกับหมัดศอกต่อศอกครับใครจะทนกว่ากันใครจะอึดกว่ากันครับเตะซ้ายรับไปอีกแล้วครับโยนเข่าซ้ายคืนบ้างเอาเลยครับลุงกิจก็เริ่มมาเลยครับเริ่มยั่วเลยครับขอคืนหน่อยโอ้เจอขวามีหล่นดูครับทีออกไปต่อยซ้ายต่อยขวาเสือคิมยังไงครับดูช้าไม่อยู่ดูคิดเยอะครับเจอแยมซ้ายเจอเตะซ้ายเอาเลยครับเสือคิมเริ่มพยายามหาจังหวะต่อย1 2 3 4โอ้มาเป็นชุดครับโอ้นี่ครับทางด้านลุงกิจบ่นเลยครับเตะต่ำไปหน่อยครับโยนเข่าซ้ายเข้าไปแหมไร้กาดเหลือเกินครับนี่ครับต่อยขวาคืนกลับไปบ้างเตะขวาแลกกันครับยัดขวาเข้าไปติดบังเอาเลยครับเตะซ้ายหลบได้ครับดูครับยกนี้โอ้ยดูครับคนดูแทบจะหยุดหายใจครับทีต่อทีแลกกันเดือดเหลือเกินครับแต่ลุงกิจนี่ออกไม่พักออกโต้ตลอดครับสถานการณ์ไหลไปเลยครับ15ช่วงตัวยกสุดท้ายครับเสือรายเมืองจันทร์อยู่ไม่ได้ครับต้องเร่งแล้วครับทีออกไปครับทางด้านลุงกิจจับได้รวบแล้วเจอศอกยังไงครับเจอหมัดนี่ครับไม่ยอมเจอศอกเจอหมัดอีกเจอเข่าอีกครับแม่กดแล้วเสียบครับโมดูครับลุงกิจแกต้องล็อกไว้ก่อนเลยครับอยู่ไม่ได้ครับปล่อยไม่ได้ครับโดนเข้าไปเจอต่อยหมัดนี่ครับรวบไว้ครับพยายามผลักออกมีแผลแตกแล้วครับที่บนหน้าผากครับมีแผลแตกแล้วครับนี่ครับต้องซ้ายคืนโอ้ยเลือดไหลโชคแล้วครับงานเนี่ยเข้าแล้วครับเจ้าอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องโต้บ้างครับซ้ายต่อยมาซ้ายโอ้ดูครับแรกเลยครับเสือกิมไม่ถอยเลยครับเดินพยายามหลบหมัดต่อยขวายังไม่โดนต่อยซ้ายเต็มเจอยัดเข่าเข้าไปอีกมาเป็นชุดเตะซ้ายอีกเอาซ้ายคืนโอ้ดูครับซ้ายของลุงกิจไม่เบาเหมือนกันครับต่อยขวาเตะซ้ายมาเป็นชุดโอ้เจอโต้ด้วยศอกลุงกิจพยายามหลบศอกก่อนครับแผลตรงนั้นมันใหญ่เหลือเกินครับกอดไว้ครับรัดไว้ก่อนเลยโอ้คู่นี้เดือดเหลือเกินครับสองภาคไม่น่าจะพอครับดูแล้วนี่ครับต่อยเจอเตะซ้ายยัดเข้าไปครับเอาเลยครับเสือคิมยังต้องไล่ต่อครับยังไม่พอครับเจอล็อกกดคอแล้วเสียบกดแล้วเสียบครับกดไว้ครับต้องป้องกันตัวไว้ก่อนครับปล่อยไว้ไม่ดีครับเอาเลยครับแผลที่หน้าผากซ้ายนะครับมีปัญหาอะไรครับลุงกิจต้องดูว่าจะยืนย่ายครบยกหรือเปล่าครับดูครับตาซ้ายเล็งไปที่ข้างซ้ายครับเสือคิมเล็งไปที่ข้างซ้ายครับรั่วไปเลยครับลุงกิจรู้ครับเอาเลยครับถีบออกไปครับลุงกิจพยายามยกกาดสูงแล้วครับเข้ามาถึงตัวก็ทีพยายามใช้นวมปาดเลือดปล่อยครับแล้วก็หนีไปก่อนครับจังหวะนี้ไม่บวกแล้วครับขอเซฟตูครับจับได้แล้วเกี่ยวเสียหลักลงไปครับแม่ยังมีเหลี่ยมมีเชิงมาช่วยครับเอาเลยครับไม่ยอมง่ายๆครับต่อยซ้ายหลบได้ครับเจอต่อยซ้ายขวาเอาเลยครับโดนเข่ายัดเข้าไปล้วงเข้าไปขวางไว้ก่อนเลยครับลุงกิจโอ้ดูครับหวาดเสียวเหลือเกินครับแล้วเลือดไหลหนักเลยครับตอนนี้เปิดแผลให้เสือคิมได้ลุยต่อแล้วครับสอเข้าไปอีกทีต่อยไปอีกทีต่อยขวาเข้าไปอีกทีทีบออกไปครับรวบอีกแล้วครับรวบแล้วเทลงไปอีกทีครับโอ้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเสือคิมขึ้นมาแบบว่าอ่อระโหยโรยแรงเลยครับเดินยก4ยก5ครับต้องดูว่าจะพอหรือไม่ครับให้กรรมการได้ชูอีกฝั่งครับโอ้ตอนนี้นี่โอ้ดูครับเลือดนี่บาดแผลที่ใหญ่เหลือเกินครับเอาละครับอาจารย์ธนงไปรวมใบที่3แล้วก็ไปที่รุ่งกิจมอเบสกรรมลาครับล้างแค้นเอาชนะไปได้ครับในภาคที่2ครับโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าสนุกดุเดือดมากๆใน